ผู้ชมครับไหนๆก็ว่าด้วยเรื่องอาหารการกินไป2เรื่องแล้วนะอาหารทะเลข้าวแกงธรรมดานะครับแต่ว่าอร่อยทั้งคู่นะฮะจะพาไปกินอีกร้านหนึ่งก็แล้วกันเขาว่ากันว่าหมูทอดร้านนี้ต้องเข้าคิวซื้อจ้ะขนาดนั้นเลยหรอเออต้องมีบัตรคิวต้องเข้าคิวเหลือเชื่อไหมฮะท่านผู้ชมครับอยู่ที่เมืองพัทยาครับไปดูครับว่าเขาเข้าคิวซื้อกันจริงๆนะจ๊ะร้านนี้แต่คิวระยะห่างนิดนึงเนี่ยครับดูฮะหมูของคุณอุษาครับแกขายหมูแดดเดียวทอดบางคนอาจจะเรียกหมูพวงแกก็มีหมูพวงหมูแดดเดียวใช่ไหมมีแหนมหมูทอดก็มีหรือว่าส้มหมูทอดนะครับเนี่ยฮะแกก็ทำขายเนี่ยคุณรัชนีเหลือเชื่อไหมวันละประมาณ40กิโลโอ้โหโอ้โหครับเนี่ยฮะทอดแหนมทอดอย่างเงี้ยนะฮะหมูแดดเดียวทอดมีอยู่2อย่างแค่นั้นโอ้โหเปิดร้านบางทีนะครึ่งชั่วโมงครับหมดชั่วโมงครึ่งครึ่งชั่วโมงหมดเกลี้ยงคือไปช้าอดเออลูกค้าก็เลยโอ้ยไปหมดได้ยังไงครับพี่ใช่ต้องไปจองคิวฮะบางคนต้องไปจองคิวเลยครับโอ้แกขายพวงละเท่าไหร่ฮะพวงละ30บาทโอ้ดูครับท่านผู้ชมฮะอันนี้แหนมตุ้มเออเนี่ยแหนมอย่างเงี้ยแกไปทอดทอดขายนะฮะดูดิเออขายเท่าไหร่40บาทเนี่ยครับขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าทุกวี่ทุกวันค่ะคุณอุตสาแกบอกว่าแกก็ขายมานาน5ปีแล้วนะครับ เห็นลูกค้ามาจองมาต่อคิวซื้อก็ดีใจนะแสดงว่าลูกค้านี่เขาชื่นชอบในรสชาติอาหารของแกก็ต้องขอบคุณมากๆดูอ่ะแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะฮะส่วนลูกค้าก็บอกว่ามาซื้อครั้งที่2แล้วเนี่ยเมื่อวานซื้อไปแต่แหนมทอดไปกินโอ้ถูกใจวันนี้กลับมามาซื้อหมูพวงเนี่ยฮะเชื่อเนาะแกขายอยู่แค่นี้2อย่างแค่นี้มีคนมาต่อคิวเห็นแล้วปลื้มใจแทนนะคะดูดิโอ้ยน่ากินนะแกใส่พริกขี้หนูสดๆเห็นไหมกระเทียมกระเทียมใช่ไหมทอดกระเทียมเออแกทอดกระเทียมกระเทยกระทิวกระเทียมกระเทียมกระเทียมโอ้ไม่ใช่กระเทยกระทิวโอ้ยดูแกรู้แล้วแต่ถ้าแกร้อนนะใช่ถ้าทอดไฟร้อนเนี่ยมันจะกรอบนอกนุ่มในนะคะเป็นเทคนิคของแกฟังแกดูนะฮะ5ปีเองลูกแต่คุณแม่อยู่ในหลืบคนแต่ถามว่าคนรู้จักไม่คนรู้จักเมื่อก่อนคุณแม่ขายดีนะคะอันนี้หมูส้มของใครเอ่ยลูกหมูส้มของใครที่ร้านขายอะไรบ้างครับมีหมูส้มหมูพวงน้ำพริกแต่ตอนนี้คุณแม่ไม่มีเวลาทำน้ำพริกลูกหมูแหนมสองขายราคาเท่าไหร่ครับอ๋อหมูพวง30หมูส้ม40ครับเมื่อก่อนขายพวงละ20ลูกทีนี้หมูมันแพงก็เลยขึ้นมา5บาทลูกอันนี้แหนมไทย30ครับลูกค้าเป็นไงกระแสตอบรับลูกค้าเป็นไงบ้างเยอะๆค่ะเยอะเยอะเยอะมากค่ะลูกคุณแม่จะรับไม่ไหวนะคะเพราะสุขภาพคุณแม่ไม่ค่อยดีเลยลูกตอนนี้ความดันขึ้นแต่ตอนนี้แม่เขาก็แก้ปัญหาแล้วค่ะก็คือว่าวอล์กอินเลยค่ะไม่ต้องจองดีที่สุดค่ะรสชาติเป็นยังไงอร่อยค่ะใช้ได้คือเมื่อวานไม่ได้ทานหมูค่ะเพราะว่าได้ทานแต่แหนมอย่างเดียวค่ะเพราะหมดค่ะมีวันนี้วันแรกค่ะเพิ่งได้หมูมาแล้วแหนมเมื่อวานเป็นยังไงอร่อยค่ะอร่อยอร่อยจริงแล้วก็ราคากันเองไม่แพงค่ะคือทานได้ทุกระดับชั้นเลยค่ะนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับแม่คุณแม่คุณแม่รับลูกมือไหมคะเออแกบอกความดันขึ้นแล้วตอนนี้นั่นดิฉันจะไปช่วยคุณแม่ไงครับเป็นลูกมือคุณแม่หนูคิดแค่วันละมือใช้ใบตองห่อเนาะทอดเสร็จใช้ใบตองห่ออย่างนี้นะครับแค่นี้แหละฮะท่านผู้ชมครับอาชีพเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แต่นี่เขาทำอร่อยด้วยมันก็เลยมีลูกค้าเข้าชิวเข้าชิวโอ้โหเข้าชิวเป็นยังไงเข้าชิวเข้าชิวโอ้โหเลยว่ะเป็นคนบ้านไหนเออเพราะนี่ดอกคิวนะบ้านคอยอยากรู้ว่าคุณกำพูเป็นคนอีสานหรือเปล่าให้เขาพูดคำว่าหอยทำไมฮะพูดสิหอยนะอันนี้อีสานแท้ๆไม่ให้พูดคำว่าหอยแล้วคุณจะพูดอะไรคนอีสานเนี่ยเวลาพูดคำว่าหอยเนี่ยจะขึ้นจมูกเป็นหอยอ้าวก็หอยสิเห็นไหมคนอีสานถ้าคนกรุงเทพเขาจะเรียกว่าหอยเอ้ยหอยลายหอยมันก็ต้องขึ้นจมูกคุณรัชนีหอยไม่ขึ้นจมูกได้ยังไง